จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดบทรักของเราเนี่ยครับมันสะดุดจุดกลางคันนะครับหรือว่าจุดซ่อนเร้นของเราเนี่ยมันไม่เป็นใจครับโอ้โหปัญหาพวกนี้แก้ยังไงดีครับน้องนนท์ครับไม่ยากเลยค่ะมารับมือกันนะคะแล้วก็ค้นหาวิธีต่างๆที่จะช่วยแก้ไขปัญหากับชูรักชูรสเพราะว่าเรามีวิทยากรนะคะที่ครบทุกรูปแบบเลยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญจะมาตอบปัญหาของคุณผู้ชมค่ะผู้ชายเนี่ยเป็นพลังหยางผู้หญิงเนี่ยเป็นพลังหยินการหลั่งน้ำประสิทธิ์เนี่ยจะทำให้สูญเสียพลังงานนะเวลาที่เก็บเอาไว้ไม่ถึงออร์แกซึมเนี่ยมันจะสามารถที่จะตื่นตัวได้ง่ายในการมีเซ็กซ์ครั้งต่อไปตัวสิจินี่เชื่อว่ามีสารโปรสตาแกลนดินซึ่งทำให้มดลูกเนี่ยหดรัดตัวได้คิดว่าทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ดีขึ้นกว่าการไม่หลั่งท่วงท่าลีลารักสมมติฝ่ายหญิงเป็นคนปวดหัวอยู่ข้างล่างครับอันนี้จะปวดหัวมากกว่าอยู่ข้างบนต้องเปลี่ยนมาเป็นหงเหลืองมังกรถูกต้องค่ะตั้งอยู่ข้างบนรับประทานก็คือเลคโตเบซิลายค่ะซึ่งกินนมเปรี้ยวซึ่งอยู่ในนมเปรี้ยวอยู่นะเนี่ยของโปรดของสาวๆอยู่แล้วด้วยนะคะทานทางปากก็ได้ใช่ไหมครับทำไมนะคะอะไรเดี๋ยวกินน้ำปากนะไม่ใช่เอาไปเทใส่นะบางคนเข้าใจผิดครับถูกต้องเลยนะครับรายการนี้ต้องขอบอกนะครับว่าคนโสดดูได้คนมีคู่ดูดีช่วงหน้าเจอกันนะครับกับปฏิบัติการรักหลังโฆษณาครับสักครู่เดียวค่ะมันเอาแต่อ่านหนังสือพี่ผมเนี่ยเล่นกีฬาใครๆก็รู้จักสาวๆเมื่อกี้พี่ฟิล์มเนี่ยพวกผมเนี่ยไม่ได้แรงถึกแรงควายอย่างเดียวพวกผมเนี่ยยังมีสมองการเล่นกีฬาเนี่ยมันต้องรู้จักวางแผนเล่นกีฬาเก่งเก่งว่าเรียนอยู่แล้วครับตอนนี้คุณอาจจะสาวกีจริงแต่ว่าผมอยากรู้จริงๆว่าอนาคตคุณอ่ะจะหาอะไรดีกว่าผมไหมและดูคุณเล่นกีฬาของคุณดิเข้าเรียนก็สายเรียนก็แบบโอ้โหแบบคาบเส้นมาทุกครั้งอย่างเงี้ยถามจริงเถอะมีอะไรชนะผมบ้าง